ู่ข่าวปังแหงมแล้วหลายๆคนทั้งน้องหนูและผู้ปกครองก็อยากให้ลูกหลานเรียนโลจิสติกฟรีไม่ตกงานมีเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนต้องทำยังไงครับย้ำนะครับโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกรองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจับมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทิฟฟ่าเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มีนาคมคุณสมบัติสัญชาติไทยอายุไม่เกิน28ปีจบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีว่างงานสอบคัดเลือกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสอบผ่านแล้วนะครับก็จะส่งไปเรียนที่โรงเรียนธุรกิจการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ ITBS ทันทีเรียนฟรีนะครับฟรีจบออกมามีงานทำรับรองแน่นอนครับคราวนี้ก็อยากรู้เรียนอะไรได้อะไรบ้างกลางหลักสูตรดูแบ่งออกเป็น3หมวดครับเริ่มจากหมวดความรู้ความสามารถพื้นฐานจรรยาบรรณความรับผิดชอบในการทำงานทฤษฎี8ชั่วโมง2หมวดความรู้ความสามารถหลักธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศเงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจพิธีการศุลกากรการขนส่งทางทะเลการขนส่งทางอากาศการบรรจุและการขนส่งถ่ายสินค้าการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโลจิสติกและก็ซัพพลายเชนเรียนทฤษฎีอย่างละ16ชั่วโมงปฏิบัติอีก8ชั่วโมงครับและ3หมวดความรู้ความสามารถเสริมสอนในเรื่องของการตลาดภาษาอังกฤษสำหรับการขนส่งทางเรือและทางอากาศทฤษฎีอย่างน้อย8ชั่วโมงการศึกษาการทำงานภาคปฏิบัติจริงปฏิบัติ16ชั่วโมงและการเตรียมความพร้อมก่อนทำงานทฤษฎีกับปฏิบัติอย่างละ4ชั่วโมงรวมนะครับตลอดทั้งหมดหลักสูตร240ชั่วโมงเป็นเวลา2เดือนและก็ฝึกงานด้านโลจิสติกอีก2เดือนสนใจครับติดต่อที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานด่วนนะครับช่วงถามแรงตอบแรงวันนี้นะครับเราจะไปคุยกับลุงเบิร์ตลุงธงชัยนะครับที่ใจดีให้หลานสาวลูกคนเพื่อนกู้ยืมเงินไปเรียนครับตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักส่งเสริมด้านพัฒนาการเกษตรเขตที่6เชียงใหม่ลูกน้องในทีมงานผมมีลูกสาวอยู่คนนึงต้องการกู้เงินกยศ.แล้วผมเป็นหัวหน้าเขาขอให้ผมเซ็นก็เซ็นเป็นผู้ค้ำประกันไปถามแรงตอบแรงฟังลุงเบิร์ตนายธงชัยพุ่มพวงตอบว่าอย่างไรกันแน่เมื่อหลานสาวของลูกเพื่อนนางสาวขวัญสกุลลิ้มจรุนติดต่อขอผ่อนแค่เดือนละ 2,000 บาทซึ่งตรงนี้คิดว่าคงจะช่วยผ่อนจาก 6,300 ผมได้ส่งน้อยลงแต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของผมผมต้องการให้ผู้กู้ไปติดต่อกับกยศ.โดยตรงและตัดผมบอกตามบัญชีผู้ค้ำประกันประกันเช่นนี้ครับให้กยศ.ให้น้องเขาส่ง 2,000 หรือ 3,000 ก็แล้วแต่ให้ส่งกยศ.โดยตรงไปยืดเวลาอะไรก็แล้วแต่ขอฝากนี้ให้ถึงกยศ.พิจารณาด้วยครับลุงเบิร์ตคิดถูกแล้วครับต้องโอนหนี้กยศ.ของลุงคืนให้กับนางสาวขวัญสกุลรับผิดชอบคนเดียวไม่ใช่มาแบ่งให้ลุงรับผิดชอบตั้ง 4,000 กว่าบาทต่อเดือนปางแง้มและทีมงานที่รู้จักเน็ตรู้จักเหนื่อยยังหนุ่มยังสาวหนทางยังอีกไกลนะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าหาแหงมปูน